สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเดียที่ช่องเดียร์ลาบิตี้นะคะวันนี้เราจะมาทำไนท์รูทีนกันอยู่ในชุดนอนคือเดียอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ล้างหน้าทาครีมอะไรเลยและนอกจากเราจะมาให้ดูไนท์รูทีนนะคะเดียก็จะมีแนะนำไอเทมที่เดียใช้ในช่วงนี้นะคะเป็นสกินแคร์ต่างๆที่ช่วยสำหรับคนเป็นสิวแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นในราคาน่ารักด้วยนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยสังเกตป่าวว่าตรงเนี้ยเดียยังเป็นแบบรอยสิวรอยแดงเพราะว่าเพิ่งผ่านช่วงมรสุมที่เป็นสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบมานะก็เดี๋ยวคืนนี้ก่อนนอนเราจะมาอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บผมก่อนนะคะช่วงนี้ก็จะอินกับสีเขียวเหนียวซับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะล้างหน้าก่อนนะคะช่วงนี้เดียลองใช้เป็นโฟมตัวนี้นี่นะคะอันนี้เป็นโฟมของ Neutrogena อันนี้นะคะเป็น Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser Amino นะคะคือช่วงที่เป็นสิวเนี่ยเดียก็จะพยายามล้างหน้าให้สะอาดมากขึ้นแล้วก็จะใช้พวกโฟมแล้วก็สกินแคร์ที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวแล้วก็เวลาล้างหน้าเนี่ยจะงดใช้พวกน้ำอุ่นแล้วปกติเดียแบบอาบน้ำอุ่นแล้วก็จะล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นด้วยก็เปลี่ยนเป็นการแยกแบบอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นแต่ว่าหน้ายังไม่ล้างแล้วก็มาล้างด้วยน้ำแบบอุณหภูมิปกตินะคะนี่แล้วเดียก็จะใส่น้ำเข้าไปแล้วก็แบบตีให้มันเป็นฟองก่อนเพื่อลดการระคายเคืองด้วยนะช่วงนี้เดียก็พยายามล้างหน้าให้นานขึ้นนะโดยเฉพาะตามช่วงที่เดียชอบเป็นสิวอุดตันก็คือช่วงหน้าแก้มแล้วก็ช่วงคางช่วงขอบปากอะไรอย่างเงี้ยคือโฟมตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนเป็นสิวผิวบางผิวแพ้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีซาลิซแอซิดนะจะช่วยเรื่องพวกสิวอุดตันอะไรต่างๆเหมือนเป็นการแบบผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนคือมันจะดีกว่าพวกการสครับนะคะเพราะว่าการสครับเนี่ยอาจจะทำให้สิวอักเสบระคายเคืองแล้วก็เหือขึ้นได้อีกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมี IPMP คือช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ผิวเราด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้คือเวลาล้างแล้วอ่ะผิวมันไม่แห้งตึงเตียวช่วงเวลาเป็นสิวผิวมันจะมีการแห้งอยู่แล้วถ้าเรายิ่งใช้อะไรที่ทำให้ผิวแห้งมันก็จะยิ่งแบบไม่ดีอะไรเงี้ยคือตัวนี้เวลาที่ใช้แล้วผิวมันไม่แห้งตึงอ่ะเพราะว่าเขามีอะมิโนแอซิดยังคงให้ผิวแบบชุ่มชื้นแข็งแรงคือไม่ไปทำลายผิวให้แบบโอ้แห้งเอียดตึงอะไรประมาณเนี้ยนี่นะคะหลังล้างอ่ะผิวมันจะยังมีความชุ่มชื้นอยู่ไม่แห้งไม่ตึงนะแล้วก็คือช่วงเนี้ยเดียจะมีปัญหาก่อนหน้านี้ได้เป็นสิวอักเสบแบบเจ็บๆอ่ะคือตัวนี้มันทำให้สิวแห้งไวขึ้นด้วยนะคะแล้วก็พวกเรื่องสิวอุดตันอะไรนี้ก็จะดีขึ้นเหมือนกันต่อไปนะคะพอเราล้างหน้าเสร็จแล้วอะเราอย่าปล่อยให้ผิวแห้งเดียก็จะรีบทาสกินแคร์นะอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำสกินแคร์ในเซเว่นที่ช่วยเรื่องสิวแต่ละตัวที่เดียชอบด้วยนะคะอย่างอันนี้เป็นมิซูมิเป็นเซรั่มลดรอยสิวคือตัวนี้มันอ่อนโยนดีแล้วก็ช่วยลดรอยสิวได้ดีนะตัวนี้ก็มีซาลิซแอซิดเหมือนกันนะคะก็คือจะช่วยผัดเจลผิวลดโอกาสการเกิดสิวเหมือนกับไอตัวโฟมเมื่อกี้ที่เราใช้อ่ะคือช่วงที่เราเป็นสิวอ่ะเวลาเราใช้สกินแคร์ที่ช่วยเรื่องสิวมันก็จะส่งเสริมกันด้วยคือนอกจากสกินแคร์ก็ควรใช้พวกโฟมล้างหน้าหรืออะไรต่างๆที่อ่อนโยนหรือเหมาะสำหรับคนเป็นสิวแล้วก็ถ้าใครใช้พวกเครื่องสำอางที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวได้ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกแบบเครื่องสำอางแบบ BB คอนซีลเลอร์ต่างๆที่จะเหมาะสำหรับคนเป็นสิวมันก็จะลดการอุดตันหรือการเป็นสิวต่างๆได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็น Rojukis Acne Spotless Serum นะคะอันนี้คือมันจะเป็นเซรั่มที่แบบมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็แบบมันไม่แรงอ่ะมันมีความรู้สึกว่าอ่อนโยนแล้วก็ช่วยเรื่องสิวหดสิวอุดตันสิวอักเสบอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันเน้นที่สิวหดกับสิวอุดตันมากกว่าแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเน้นสำหรับสิวอักเสบมากแต่ว่าหลักๆเดียไม่ค่อยเป็นสิวอักเสบบ่อยขนาดนั้นหลักๆจะเป็นพวกแบบสิวอุดตันมากกว่าแล้วก็ตัวเนี้ยคือเนื้อมันไม่หนักก็คือก็ลดการอุดตันเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสิวอักเสบก็จะใช้เป็นตัวนี้อันนี้เป็นของจุฬาเฮิร์บอันนี้มันเป็นเจลดาวเรืองอ่ะคือตัวนี้มันค่อนข้างจะแรงนิดนึงถ้าใครที่ผิวแห้งอ่ะไม่ควรที่จะทาทิ้งไว้นานแบบเช่นข้ามวันข้ามคืนบางคนเขาก็จะทาไม่นานแต้มทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกนะคะแต่ถ้าใครไม่แพ้ก็สามารถใช้ได้นะคะแนะนำให้เทสดูก่อนตัวนี้มันลดพวกสิวอักเสบเวลาสิวเจ็บๆได้ดีมากเลยยิ่งถ้าเราสกิดก่อนหรือแบบเปิดหัวมันก่อนแล้วก็แต้มสิวยุบไวมากแต่ว่ามันจะแบบ
แสบๆยิบยิบหน่อยแต่ว่าตอนนี้เดียไม่มีสิวอักเสบแล้วเนาะก็จะมีแค่สิวอุดตันแล้วก็มีรอยก็เลยช่วงนี้จะไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ดีมากถูกและดีเนี่ยจะเป็นพวกสกินแคร์ต่างๆแล้วก็โฟมล้างหน้าเนี่ยเดียก็จะใช้เป็นนูโฮจีน่าเมื่อกี้นะคะคือจะช่วยเรื่องสิวอักเสบสิวอุดตันอะไรต่างๆแล้วก็ผิวมันไม่แห้งดียิ่งเราใช้ควบคู่กันกับสกินแคร์ต่างๆที่ช่วยเรื่องสิวเนี่ยมันก็จะยิ่งส่งเสริมกันนะคะแล้วก็ช่วงเดียเป็นสิวเนี่ยเดียจะพยายามเลี่ยงพวกสกินแคร์ที่มันเป็นพวกแบบ AHA whitening ก็คือจะงดไปก่อนแล้วก็จะพยายามใช้ทุกอย่างที่อ่อนโยนมากขึ้นเน้นความชุ่มชื้นงดการแบบสครับผิวแล้วก็อย่างนึงก็คือพยายามทากันแดดแล้วก็เน้นกันแดดที่เนื้อบางเบาคือจะไม่อุดตันเพิ่มแต่ว่าเราต้องยังกันแดดอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันต่อแล้วก็นอกจากการทำความสะอาดสกินแคร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะพยายามกินน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากสกินแคร์นะคะช่วงเป็นสิวเนี่ยเดี๋ยวก็จะเสริม2อันนี้เข้าไปเป็นอันนี้เป็นคอลลาเจนไลโคปีนนะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นซิงค์และเป็นสังกะสีซิงค์เนี่ยมันก็จะช่วยลดความมันช่วยทำให้สิวแห้งไวขึ้นต่างๆนะก็จะแบบควบคู่กันไปตัวคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะเป็นผงๆก็จะผสมไปกับน้ำเลยส่วนอันนี้ตัวเม็ดๆนะคะเราก็จะฉีกกินนี่นะคะเดี๋ยวก็จะฉีกกินเม็ดมันจิ๋วนิดเดียวเองอ่ะ1ซองมันก็จะกินได้2มื้อนะอันนี้คือทริคของเดียเลยเวลาที่แบบดึกๆกลางคืนหิวเราจะรู้สึกว่าท้องว่างๆใช่ปะเวลากินอะไรอุ่นๆปุ๊บมันจะรู้สึกว่าหลับสบายแล้วก็อยู่ท้องนะเนี่ยอย่างอันนี้แคลก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็น้ำตาลอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะเดียก็จะเลือกเป็นสูตรหวานน้อยเราก็จะเอามาใส่แก้วแล้วก็เวฟแล้วก็กินให้มันอุ่นๆนะคะหรือว่าถ้าใครจะชอบเป็นนมก็ได้นะนมแล้วใส่น้ำผึ้งหน่อยมันจะหอมแล้วช่วยทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายขึ้นได้หรือว่าจะลองเป็นพวกชาก็ได้นะคะอย่างแบบชาคาโมไมล์อะไรเงี้ยคาโมไมล์เวลากลิ่นมันจะอ่อนๆดมแล้วมันรู้สึกดีกินก่อนนอนก็ดีเหมือนกันต่อไปนะคะก่อนนอนจะมาจุดเทียนหอมกันอันนี้คือมันเป็นเทียนหอมที่มันเป็นกลิ่นนมของเพลานะกลิ่นมันแบบเหมือนนมอัดเม็ดคือเดียเป็นคนที่ชอบอะไรกลิ่นแบบหอมๆหวานๆอยู่แล้วนะเราก็จะจุดสร้างบรรยากาศให้ตัวเองนอนสบายแล้วเดียก็จะปรับแอร์ให้เย็นๆเพราะว่าเป็นคนชอบนอนแอร์เย็นมากบางคนแบบเพื่อนมานอนด้วยเงี้ยก็จะแบบเหมือนเขาบอกว่าเหมือนห้องแช่แข็งแล้วก็ช่วงนี้เดียลองใช้แอปนี้เป็นแอปSleep Cycle คือเนี่ยมันจะแทร็กการนอนต่างๆของเรานี่คือมันจะเป็นกราฟอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีช่วงให้ดูว่าเฮ้ยช่วงไหนเป็นช่วงที่เราหลับลึกหลังจากเวลาที่เราเริ่มนอนเนี่ยนานแค่ไหนเราถึงหลับกลนบ้างไหมเราตื่นกี่โมงเรานอนแบบดีไหมเราแบบหลับลึกช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่เราอันนี้ก็เป็นกิจกรรมก่อนนอนอีกอันนึงที่แนะนำเลยนะก็คือการอ่านหนังสือนะสำหรับเดียที่อ่านหนังสือแล้วง่วงอันนี้มันเป็นหนังสือที่ดีมากเลยทุกคนคือตอนแรกอะเดียไปฟังพอดแคสต์เรารู้สึกว่าฟังแล้วมันดีมากเลยมันประทับใจอะจริงตอนนี้ก็เริ่มที่จะง่วงแล้วนะคะทุกคนก็ใกล้เวลานอนของเราแล้วเราอาจจะถึงเวลาที่ต้องไปนอนแล้วล่ะค่ะทุกคนบ๊ายบายไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ